ปูรับกับดีชาไม่ควรกลับมาจากมุมไบพวกนั้นลืมได้ยังไงว่าฉันยังมีอิทธิพลที่เมืองนี้หาเรื่องใส่ตัวชัดๆฉันจะมอบความตายที่เลวร้ายให้กับพวกมันเองโอ้เดี๋ยวก่อนครับลูกพี่ผมไม่คิดว่าเราควรจะเข้าไปนะครับขนาดคนเยอะฉันไม่เคยกลัวใครผมรู้ว่านายน้องไม่กลัวใครแต่ทุกคนน่ะรู้ข่าวเช้าของเราเราติดคุกแน่ถ้าใครจำเราได้นะครับผมว่ามันอันตรายอย่าไปดีกว่าเรื่องแค่นี้เองไม่เป็นไรบาลียังไงฉันก็จะเข้าไปดารัมครับผมมาลีซอนุจะเข้าไปกับฉันด้วยส่วนแกสองคนเฝ้ารถอยู่ที่นี่เตรียมให้พร้อมล่ะเดี๋ยวพวกฉันจะเข้าไปข้างในไปแล้วอยู่ไหนกันนะดีชาฉันเลยอยากฆ่าเธอทันทีที่เห็นจริงๆแต่ฉันก็อดตกหลุมรักเธอไม่ได้ฉันเปลี่ยนแผนดีกว่าฉันจะไม่ฆ่าเธอแต่จะทำให้เธอตกหลุมรักฉันจะทำให้เธอเห็นความต้องการของฉันที่มีต่อเธออีกครั้งและจะทำให้พวกมันกลายเป็นความน่าหลงไหลของฉันทำให้เธอเป็นทาสรักของฉันนี่แหละการแก้แค้นที่ดีที่สุดแค่ได้ลองแต่เบาๆจะเป็นยังไงนะตื่นเต้นเป็นบ้าเลยแต่ถ้าได้กอดแน่นๆล่ะฉันละสงสัยใครรู้อยากพิสูจน์ซะจริงๆฉันทนรอไม่ไหวแล้วดีชาฉันอยากสัมผัสเธอดีชาปู่รับมานี่สิจ๊ะมาทำพิธีกับสุหานาดีชามันเป็นพิธีที่เธอรอมาตลอดนะเวลามาถึงแล้วนี่พี่มันมีบางอย่างกวนใจฉันตั้งแต่เมื่อวานแล้วใช่ฉันก็เหมือนกันนะพอจะเป็นไปได้ไหมที่มุนีกับปราคีจะเป็นคนเดียวกันน่ะนี่พี่ดีเราคิดเหมือนกันเหรอใช่ฉันไม่รู้นะทำไมฉันถึงรู้สึกแบบนั้นแม้พยานหลักฐานที่บอกว่าเธอน่ะคือมุนีแต่ว่าบางครั้งฉันก็รู้สึกว่ามุนีน่ะคือปราเกียแค่แสร้งทำตัวเป็นมุนีเพื่อให้เราสับสนแล้วถ้าใช่แล้วจะทำอย่างนั้นทำไมล่ะฉันหมายถึงก่อนแสร้งทำตัวเป็นคนที่ชื่อมุนีโอ้ยก่อนหน้านี้เธอก็เคยไม่ใช่เปลี่ยนชื่อนะแต่ว่าเปลี่ยนพฤติกรรมแสร้งทำเป็นหยาบคายหยิ่งยะโสอะไรทำนองนั้นน่ะเธอแสร้งทำเป็นแบบนั้นเพราะเธอไม่อยากให้ใครสงสัยแต่ตอนนี้
เธอก็เปลี่ยนชื่อแต่ว่าพฤติกรรมไม่เปลี่ยนก็เลยยังเป็นปราเกียคนเดิมอยู่นะสิถ้าเกิดว่าข้อสันนิษฐานฉันถูกต้องเธอก็กำลังแกล้งทำเป็นมุนเนอยู่แล้วก็หลอกทุกคนนะสิเธอก็ว่าแบบนั้นแหละแต่ว่าเราจะแน่ใจได้ยังไงอาจจะเป็นแค่หนึ่งในแฟนคลับของอาบีที่ลงทุนศัลยกรรมเพื่อเข้าใกล้เขาเด้ออาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้เด้อพี่ดีอันนี้พี่อาจเพราะเรารักปราเกียมากไปถึงได้มโนไปเรื่อยว่าเธอน่ะว่าเธอจะกลับมาก็อาจเป็นไปได้ถ้ามันเป็นอย่างที่ฉันคิดต้องมีเหตุผลบางอย่างที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้อย่างแน่นอนเลยเราต้องตัดสินใจว่าเธอคือปราเกียหรือว่ามุนนีกันแน่คุณย่ามีอะไรเหรอผมมีเรื่องสำคัญจะคุยด้วยนะครับคุยมาเลยจ้ะคือว่าปราคือเธอไหนกันล่ะฮะคนที่ดูดพิษให้ผมอ๋อเข้าใจแล้วทำไมงั้นเหรอฮะหมอบอกว่าผลข้างเคียงของพิษจะอยู่ในร่างกายเธอหลายวันผมก็เลยคิดว่ามันอาจเป็นที่เท้าของเธอก็เลยเดินกระเพลกตอนนี้นะครับว่าไหมครับคุณย่าน่าจะอย่างนั้นก็คงอย่างนั้นนะแล้วยังไงต่อล่ะผมก็เลยอยากจะให้คุณย่าไปนวดเท้าให้เธอสักหน่อยนะคือไปทายาให้เธอนะครับฮะน่าย่าเหรอทำไมล่ะทำไมหลานถึงไม่ไปนวดเท้าให้เธอเองล่ะผมเหรอผมจะนวดได้ยังไงเราเราคิดว่าเราจะไปนวดให้อย่างนั้นน่ะเหรอคือผมไม่มีปัญหาแต่ผมไม่รู้วิธีแทนที่จะหายเนี่ยเดี๋ยวมันจะยิ่งอักเสบมากขึ้นนะครับนี่เราคิดว่าเราชำนาญนักหรือไงเราไม่ใช่หมอนวดเนาะไม่ใช่หมอนวดเนาะคือผมไม่ได้หมายความอย่างนั้นเลยนะครับแต่ว่าคิดว่าคุณย่าคงจะคุณย่าต้องรู้ดีแน่เลยเพราะตอนเด็กๆเนี่ยผมแต่ฟุตบอลคุณย่าเนี่ยชอบนวดยาให้ผมนะแล้วมันก็ดีขึ้นทุกทีเลยแหละครับจำได้ไหมคุณย่าฮะทำไมทำหน้าอย่างนั้นจำได้จริงหรือเปล่าคุณย่านั่นแหละใช่แน่นอนคุณย่าแล้วจำได้หรือเปล่าล่ะว่าย่าน่ะกดตรงไหนเค้นตรงไหนแล้วทายาตรงไหนน่ะฮะจำได้สิครับคุณย่าทำได้ดีมากๆเลยแต่ว่าย่าน่ะจำอะไรไม่ได้เลยไม่ต้องเป็นห่วงย่าน่ะจะลองนึกใหม่อีกทีหนึ่งนะเอาให้เส้นเลือดในสมองน่ะแตกกันไปข้างหนึ่งเลยเพราะว่ามันก็นานมากจนย่าก็ลืมไปหมดแล้วคุณย่าไม่ต้องอ้างเลยผมไปร็อกสตาร์จะนวดให้ใครได้ยังไงส่วนย่าน่ะก็เป็นย่าของร็อกสตาร์ฮะจะปล่อยให้ย่าน่ะนวดให้ใครที่ไหนก็ไม่รู้อย่างนั้นเหรอเธอช่วยชีวิตหลานแล้วต้องตอบแทนเธอนะใช่จะมาใช้กันคนแก่ได้ยังไงกันลูกจะอินโดพูดเวิร์กนะอย่าให้ย่าน่ะต้องไปทำอะไรแบบนั้นย่ารู้สึกปวดเข่าตั้งแต่เมื่อวานแล้วเพราะว่าใครบางคนเข้าโรงพยาบาลกระทันหันน่ะสิใช่ไหมล่ะสงสารนี่เอ็นโดครับพี่จัดยาให้ฉันทีสิได้เลยพี่ดีเดี๋ยวมาเดี๋ยวคุณย่าก็นวดเป็ดนี่ครับไม่อบีคือว่าฉันทำซุปทิ้งไว้น่ะพี่ดีต้องทานยานะถ้าหายช้าพวกเธอจะมาโทษว่าเป็นความผิดฉันไม่ได้เลยล่ะตอนนี้น่ะฉันมีอะไรต้องทำอีกเยอะเลยล่ะตอนนี้น่ะฉะนั้นฉันขอตัวก่อนนะแล้วเจอกันจ้ะเดี๋ยวสิครับฉันรู้อินโดรีบกลับมานะฉันปวดเข่าจังเลยน่ะให้ตายสิโถงั้นคุณย่าพักผ่อนนะครับเดี๋ยวผมให้โรบินเติมน้ำมันนวดไม่ใช่เรื่องใหญ่ผมทำเองก็ได้อะงั้นก็ขอตัวก่อนนะนี่เดี๋ยวก่อนอาบีครับบอกให้โรบินน่ะเขาใช้มัสตาร์ดออยล์ล้วนๆเลยนะโอเคแล้วยังไม่จบให้เพิ่มขมิ้นเข้าไปด้วยมันน่ะจะช่วยสมานแผลได้ไม่สิเธอไม่ได้เป็นแผลนี่เอาเป็นว่าให้โรบินเนี่ยเขาโขกกระเทียมผสมลงไปเพิ่มด้วยก็แล้วกันนะแล้วก็ทำให้มันอุ่นอ๋อได้ครับแล้วก็เอาน้ำมันน่ะไปนวดซะไม่นานหรอก
อาการอักเสบก็จะหายแวบไปเลยนี่ขนาดจำไม่ได้นะเนี่ยแบบนี้อีกนิดก็นวดเองได้แล้วคุณย่าผมว่าคุณย่าเนี่ยน่าจะโอ้ฉันลืมไปแล้วลืมไปเลยว่าปวดเข่าอินดูมาได้ยังเนี่ยโอ้ยผมจะบอกให้คุณย่าอินดูรีบมาแล้วกันนะย่าอินดูครับหาคุณย่าหน่อยแล้วอินดูเอ้ยเขาป่วยแล้วกับคุณพี่ใช่พี่ดีเราโกหกด้วยเหตุผลเดียวกันใช่หรือเปล่าเหรอบอกมาเดี๋ยวนี้เลยเนาะตอนอาบีนวดให้เธอเนี่ยเราก็จะแอบไปดูว่าเธอน่ะมองอาบีเขาแบบไหนด้วยสายตาของปราเกียหรือว่าแบบสายตาของมุนนีแค่นี้เราก็จะรู้แล้วว่าเธอคือปราเกียหรือว่าเธอคือมุนนีกันแน่นะเชื่อฉันสิจริงด้วยทำไมคนคนนั้นต้องอำพรางหน้าทุกครั้งที่เรามองไปนะรู้สึกแปลกๆยังไงไม่รู้ทุกคนแต่งตัวมางานกันดีแต่ทำไมเขาถึงพรางตัวล่ะผู้รับเป็นอะไรไปนะจ้องฉันตลอดเลยหรือว่าเขาสงสัยควรอยู่ให้ห่างผู้รับไว้ดีกว่าเดี๋ยวแผนจะแตกซะก่อนต้องรีบไปหาที่ซ่อนตัวแล้วล่ะปู่รับเขาหายไปไหนของเขานะเมื่อกี้ยังอยู่ๆเลยเกิดอะไรขึ้นกับเขากันแน่นะอ้าวปุรับนี่งั้นจะเริ่มแล้วดิฉันมองหาอยู่นะเธอจะไปไหนคือผมคือว่าดิฉันให้ผมเอาของบางอย่างเดี๋ยวผมตามไปนะครับโอเคโอเครีบมานะมีหลายอย่างที่ต้องทำว้าวดีเลยเธอกำลังหลับถ้าเรานวดเท้าให้เธอเธอก็จะไม่ล้อเลียนเรายังไงเนี่ยร็อกสตาร์ก็ยังเป็นร็อกสตาร์นะเอาละไม่เสียฟอร์มหรอกนี่ดีน้ำมันนี่มันมีกลิ่นเหม็นจังสงสัยเธอจะต้องถามแน่ว่าใครทาน่ะโถโชคร้ายจริงต้องมาสัมผัสเท้าเธอด้วยถ้าเธอเห็นเนี่ยระโดดล้อไม่รู้จบแน่เลยเฮ้ยเสียฟอร์มล็อกสตาร์หมด
นานแล้วนะที่เขาไม่ได้สัมผัสเราแบบนี้นะสัมผัสของเขาไม่ใช่แค่ทำให้ความเจ็บปวดของเราหายไปเปลิดทิ้งเท่านั้นยังทำให้ทุกอย่างและทุกปัญหาของเราสิ้นสุดลงด้วยมันทำให้ทุกอย่างดีหมดเลยล่ะพวกเขาทำอะไรกันอยู่นะพวกเขาทำอะไรกันอยู่นะก็ไม่รู้สิคะก็มองจากตรงนี้มันไม่เห็นหน้าเธอนะแบบนี้จะรู้ได้ยังไงล่ะเราน่ะคือมันนี่หรือว่าเป็นตระเกียงกันแน่เราน่ะมาหาความจริงแท้แต่ว่าเราน่ะไม่เห็นเลยว่าหน้าเธอน่ะแสดงอาการอะไรอยู่อย่าว่าแต่หน้าเธอเลยหน้าอาบีฉันก็มองไม่เห็นเลยสักนิดเดียวเขาเล่นหันหลังให้เราแบบนี้น่ะเราจะไปรู้ได้ยังไงฉันว่าแผนการเราคงล้มเหลวแล้วล่ะมั้งไม่หรอกคุณพี่เดี๋ยวเราก็คงได้รู้เองแหละว่านั่นน่ะมนต์นี่หรือว่าปราเกียกันแน่นั่นเหรอใช่มาแอบดูอะไรกันนะกำลังวางแผนอะไรอยู่หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นแผนต่อต้านฉันนะไม่สิแบบนั้นไม่ได้นะคุณพี่ยายธนุน่ะไม่ควรจะเห็นเราที่นี่ไม่งั้นสงสัยพวกเราตายเลยพวกเราน่ะคอยทับดีกว่าไปกลับไปทำไมต้องแอบดูด้วยล่ะต้องรู้ให้ได้เลยปูรับอยู่ที่ไหนกันแน่นะทำไมถึงยังไม่กลับมาอีกดิฉันนี่มาทำอะไรตรงนี้เนี่ยป้าเธอให้ไปที่แท่นพิธีน่ะมีหลายพิธีรอเธออยู่นะรีบไปสิอย่าให้ป้าต้องลงมาเองนี่ไปได้แล้วเฮ้ hey, นี่นายเป็นใครทำตัวแปลกๆนะเป็นญาติฝ่ายเจ้าสาวหรือว่าเจ้าบ่าวกันแน่งานแต่งงานต้องมีบัตรเชิญนะแล้วนายมาได้ยังไงแขกไม่ได้รับเชิญงั้นเหรอฉันจะถามอีกครั้งเดียวนะว่านายเป็นใครแล้วทำไมต้องพลางตัวด้วยนี่แกมาทำอะไรที่นี่ทำไมเป็นห่วงฉันอย่างนั้นเหรอปู่รับน่าจะตามเช็คแขกทุกคนเลยไหมงานแต่งน่ะไม่จำเป็นต้องมีบัตรเชิญหรอกที่ฉันมาที่นี่ก็แค่อยากอวยพรคู่บ่าวสาวแล้วอีกอย่างตอนนี้ก็หิวมากด้วยแค่อยากฝากท้องกับงานนี้ก็แค่นั้นเองพอฉันได้ข่าวมันอดไม่ได้ที่ฉันต้องมาร่วมงานสักหน่อยเห็นว่าเป็นงานมงคลก็เลยอยากมาแสดงความยินดีก็แค่นั้นอยู่ไร้สาระสักทีฉันรู้ว่านายมาทำไมฉันรู้จักนายดีนายมีจุดประสงค์ร้ายอย่างนั้นใช่ไหมล่ะมันจะดีกว่านะถ้านายรีบไปจากที่นี่ซะ